วิธีการดูแลผู้ป่วยที่บ้านโดยสภาการพยาบาลตอนการให้อาหารทางสายยางอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้อาหารทางสายยางคือสำลีแอลกอฮอล์ถุงมือสะอาดผ้าเช็ดทำความสะอาดหรือกระดาษทิชชู่กระบอกให้อาหารทางสายยางอาหารเหลวหรืออาหารสำเร็จรูปเหยือกใส่อาหารจัดท่านอนให้ผู้ป่วยศีรษะอยู่สูงอย่างน้อย45องศาหรือจัดให้ผู้ป่วยนั่งพิงพนักเตียงหรือให้นั่งเก้าอี้และในผู้ป่วยที่เจาะคอมีท่อหายใจให้ดูดเสมหะในท่อหลอดลมคอก่อนเพื่อป้องกันภาวะปอดอักเสบจากการสำลักอาหารและล้างมืออย่างถูกวิธีภายหลังดูดเสมหะให้ผู้ป่วยวิธีการให้อาหารทางสายยางดึงจุกที่ปิดหัวต่อปลายสายให้อาหารออกขณะเดียวกันใช้นิ้วพับสายคีบเอาไว้เช็ดบริเวณจุกให้อาหารทางสายยางด้วยสำลีแอลกอฮอล์นำกระบอกให้อาหารพร้อมลูกสูบต่อเข้ากับหัวต่อและปล่อยนิ้วที่คีบสายออกทำการทดสอบดูว่าปลายสายยางยังอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่โดยการใช้กระบอกอาหารดูดอาหารหรือน้ำออกจากกระเพาะถ้ามากเกิน50ซีซีให้ดันอาหารกลับคืนไปอย่างช้าๆและเลื่อนเวลาออกไปครั้งละ1ชั่วโมงแล้วมาทดสอบดูใหม่ถ้ามีไม่เกิน50ซีซีให้ดันอาหารน้ำกลับคืนไปอย่างช้าๆและให้อาหารได้ถ้าดูดออกมาแล้วไม่มีอาหารตามขึ้นมาเลยให้ดูดลมเข้ามาในกระบอกอาหารประมาณ20ซีซีแล้วต่อเข้ากับสายให้อาหารเอาฝ่ามืออีกด้านหนึ่งหรือหูแนบเข้ากับใต้ชายโครงด้านซ้ายดันลมในกระบอกให้เข้าไปในกระเพาะอาหารอย่างช้าๆถ้าสายอยู่ในกระเพาะอาหารจะรู้สึกหรือได้ยินเสียงลมหลังจากนั้นดูดลมออกพับสายยางปลดกระบอกให้อาหารออกถอดลูกสูบออกจากกระบอกแล้วต่อกระบอกเข้ากับสายให้อาหารใหม่เทอาหารใส่กระบอกครั้งละประมาณ50ซีซียกกระบอกให้สูงกว่าผู้ป่วยประมาณ1ฟุตปล่อยให้อาหารไหลตามสายช้าๆเติมอาหารใส่กระบอกเพิ่มเรื่อยๆอย่าให้อาหารในกระบอกลดลงจนมีอากาศในสายเพราะอากาศจะทำให้ผู้ป่วยท้องอืดได้เมื่ออาหารกระบอกสุดท้ายเกือบหมดให้เติมน้ำและยาหลังอาหารที่เตรียมไว้การให้น้ำให้น้ำตามแผนการรักษาพยาบาลที่กำหนดปกติคือ 30-50 ซีซีพับสายปลดกระบอกให้อาหารออกเช็ดหัวต่อด้วยสำลีแอลกอฮอล์และปิดจุกหัวต่อให้เรียบร้อยภายหลังให้อาหารทางสายยางเสร็จจัดท่านอนให้ผู้ป่วยศีรษะอยู่สูงอย่างน้อย45องศาหรือจัดให้ผู้ป่วยนั่งพิงพนักเตียงหรือให้นั่งเก้าอี้อย่างน้อย30นาทีติดตามวิธีการดูแลผู้ป่วยที่บ้านเพิ่มเติมได้ที่ YouTube สภาการพยาบาล TNMC